สวัสดีค่ะโปโกครับค่ะมีน้องๆถามเข้ามาว่ารูบิกดาบพิฆาตอสูรทำยังไงคะในคลิปนี้โปโกจะมาสอนทำเองค่ะขั้นตอนแรกตัดกระดาษแข็งขนาด 5x2.5 เซนติเมตรจำนวน48ชิ้นต่อรูบิก1ลูกนะคะกระดาษที่ตัดมาพับหัวท้ายให้มันประกบตรงกลางแบบนี้ทุกอันเลยแล้วก็เอาเทปกาวสองหน้ามาแปะตรงปลายที่พับในลูกเต๋า1ลูกก็จะใช้กระดาษทั้งหมด6ชิ้นมาประกอบกันทีละด้านแบบนี้จนกลายเป็นลูกเต๋าเราจะทำทั้งหมด8ลูกจากนั้นติดเทปกาวตามปกติเลยจ้าเราจะทำการตกแต่งหน้าของรูบิกด้วยรูปภาพเราจะปริ้นสีออกมาหรือว่าปริ้นมาระบายสีเองแบบโปโกก็ได้นะรูปที่ใช้แต่ละรูปมีขนาด 5x5 เซนติเมตรใช้จำนวน12รูปทำการแบ่งรูปออกเป็นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันจากนั้นนำมาตัดแล้วก็แปะตามหน้าของรูบิกช่องโปโกครับด้วยนะ